ประดามาตัวอยู่ที่ย่านโอฮาวาน่าประเทศคิวบานะคะบนถนนปราโดถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะถนนปราโดนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ชาวสเปนได้สร้างเข้าไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้นะคะสองฝั่งทางก็เต็มไปด้วยโรงแรมระดับ5ดาว7ดาวสำหรับบางคนที่ต้องการเสพบรรยากาศย่านเก่าๆกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาก็สามารถมาเลือกเช่ารถที่เป็นรถแท็กซี่นะคะสีสันสดใสแล้วก็เป็นรถที่หายากที่สุดในโลกเนี่ยรวมอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งสามารถมาเช่าคนขับจะพาขับชมรอบเมืองส่วนด้านหลังนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์พัสถานแห่งชาติฮาวาน่าประเทศคิวบานะคะด้านบนนั้นตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่ตอนนี้ลมแรงมากสมควรเลยนะคะจะทำให้การถ่ายของบรรดามอนโกครั้งนี้ไม่ค่อยเชิญจะนิ่งเท่าไหร่นะสังเกตว่ากล้องจะมุ่งไปมุ่งมานะคะสำหรับบรรดามอนโกคิดว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่ดีแล้วก็สวยมากๆนะคะแต่จริงๆคิดว่าไม่ควรจะมาพักย่านนี้นะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยคนท้องถิ่นนะคะที่พูดง่ายว่าเหมือนมาหากินกับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราก็จะต้องจ่ายทั้งอาหารที่พักแล้วก็การบริการที่ค่อนข้างแพงนะคะแต่คิดว่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าชาวเอเชียของเราเนี่ยก็อาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะคะเห็นครั้งแรกอย่าคิดว่าเป็นพี่สมใจไรนะคะที่แต่งตัวแบบนี้จริงๆแล้วเป็นมาดามมอนทัวร์ค่ะตอนนี้เดินผ่านมาถนนเรียบหางนะคะก็จะพบกับสตูดิโอศิลปะนะคะของคุณมานันโซยีนะคะซึ่งเป็นคุณครูและเป็นเจ้าของคุณศิลปะเด่นด้วยนะคะซึ่งภายในนั้นก็มีทั้งคุณครูลูกใหญ่แล้วก็คุณครูลูกเยาว์นะครับสังสรรค์กันไปในการสอนเด็กก็คือตั้งแต่เล็กประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยซึ่งข้างในมีความน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันครับคูราดานะคะซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลริมทะเลแคริบเบียนนะครับอยู่ไม่ห่างจากโอฮาวาน่าเท่าไหร่นะคะสามารถเดินมาได้ถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่แล้วมาเดินเล่นริมล้อริมหาดที่เป็นถนนเรียบหาดแคริบเบียนนะคะก็สามารถแวะมาที่โบสถ์นี้ได้ครับ